เชิญคุณเพลินพิษหมื่นพลขอเชิญคุณประกอบจ้องจรัสแสงขอเชิญพลตำรวจตีพิทยาสิริรัตน์ขอเชิญดร.ภาสกรปฐมบุตรและขอเชิญผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะดร.สิริชัยกิตติวราพงศ์ค่ะขอเชิญค่ะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็เมื่อกี้เราได้ยินแล้วก็ได้เห็นได้ฟังนะครับว่ามีโครงการมากมายนะครับมีแนวทางพัฒนาเมืองนะครับแล้วก็มีทางแก้ไขปัญหาเมืองมากมายนะครับแต่จริงๆผมมีความคิดเห็นส่วนตัวนิดหนึ่งนะครับคือเนื่องจากเซสชันนี้มันเป็นเซสชันเทคโนโลยีเนาะเราคงพูดได้แต่จริงๆมีสิ่งหนึ่งที่ผมพบในหลายๆเวทีนะทุกคนกลัวมากเวลาพูดถึงเก็บข้อมูลของใครทุกคนเลยอะไรเงี้ยนะทุกคนจะกลัวมากแต่นี้ผมมีความรู้สึกว่า เรื่องพวกนี้ไม่ต้องพูดมากเนาะพูดมากแล้วเครียดหมดเลยประชาชนจะเครียดหมดนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ให้พูดในเฉพาะวงเวทีของการเทคโนโลยีหรือทางเทคนิคก็พอนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะกลัวเรื่อง privacy นะครับยิ่งคนไทยเนี่ยเราชอบตีความว่า อิสระทุกอย่างเลยห้ามมาเกี่ยวข้องกับชั้นอะไรต่างๆนานานะครับแต่ขณะเดียวกันก็อยากได้สิทธิประโยชน์พิเศษนะครับมันขัดแย้งกันเล็กน้อยนะครับอันนี้เราคงลงเห็นว่าจริงๆเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับทุกคนที่ใช้มือถือโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนคงรู้ดีว่าทุกคนถูกเก็บข้อมูลอยู่แล้วโดยไม่รู้ตัวแต่ว่าท่านยอมให้เก็บเพราะท่านได้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารท่านเข้ามาใช้ Facebook ท่านได้โพสต์รูปให้เพื่อนเห็นได้ติดต่อเพื่อนใช่ไหมครับท่านได้รู้ได้เห็นข้อมูลต่างๆมากมายท่านได้คุณค่าเพราะฉะนั้นเวลา Facebook บอกว่าเขาไม่ได้เก็บข้อมูลท่านเลยนะครับถ้าไม่ได้เก็บเลยข้อมูลเป็นของท่านท่านยกเลิกแอคเคาท์เมื่อไหร่ก็ได้ฟังแล้วดูดีมากเนาะว่าจะเป็นข้อมูลของเราอยู่แต่ว่าเบื้องหลังเขาก็ทำมาหากินนะครับแจกใบปลิวให้เราได้เงินจากผู้รับจ้างหมายถึงว่าผู้ที่สนใจจะโฆษณาเยอะแยะมากมายจนรวยล้นฟ้าไปหมดแล้วนะฮะแต่อันนี้เป็นศิลปะจริงๆเป็นศิลปะในการขอข้อมูลทุกๆคนที่เขามาใช้ของเขาแบบที่แลกต่างตอบแทนเนาะได้ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลจากการเข้ามาเป็นสมาชิกของเขาแล้วก็ทุกคนก็เสียสละข้อมูลตัวเองนะครับโดยไม่รู้ตัวแต่ว่าก็รู้อยู่ว่าจริงๆแล้วเราบอกเฉพาะ Facebook อ่ะนะแต่ Facebook ทำอะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาโครงการไหนก็ตามนะครับที่ต้องการจะลอนช์นะครับแล้วก็เบื้องหลังอาจจะมีเฟส2เฟส3ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลผมเลยอยากจะแชร์ไอเดียนิดนึงว่าอย่าพยายามพูดมากว่าท่านทำ Big Data จะทำให้คนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันแรกกลัวมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องน่าจะพูดเรื่อง value ที่ท่านจะให้กับโครงการนี้มากกว่าท่านจะได้รับมากกว่านะหมายถึงว่าคนที่เข้ามาร่วมโครงการนี้จะได้รับประโยชน์อะไรบ้างตรงนี้มากกว่านะครับเพราะว่าเป็นประเด็นสำคัญครับสุดท้ายสมมุติว่าท่านไปขอทุนที่นู่นที่นี่มาเขาอาจจะบอกว่าแล้วข้อมูลนี้แชร์ให้ผมได้เปล่าเป็นของใครอะไรอย่างต่างในความเป็นจริงเป็นของผู้ใช้นะครับไม่ได้เป็นของใครเลยนะครับในกรณีของกล้องวงจรปิดอาจจะพิเศษนิดนึงนะครับท่านเดินผ่านเขาก็เก็บข้อมูลไปแล้วโดยที่ท่านไม่ได้ยินยอมหรือท่านไม่ได้เสียอะไรเลยว่างั้นเถอะเนาะแต่ว่าก็คือท่านแลกกับความปลอดภัยที่ท่านจะได้รับเวลามีคนประทุษร้ายมีคนขโมยของมีคนอะไรต่างๆนานาท่านก็ได้ประโยชน์แล้วก็ตัวกล้องเองก็เป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่าสร้างคุณานหรือว่าสร้างประโยชน์ให้กับคนที่ได้รับความเสียหายเยอะแยะมากมายนะครับก็อันนี้ฝากไว้นิดนึงเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยนะครับก็จริงๆเวทีวันนี้เราคงเห็นมุมมองต่างๆมากแล้วนะครับแล้วก็เราคงเห็นลักษณะของการใช้งานนะครับเทคโนโลยีที่กำลังจะมาไม่ว่าจะเป็นความสมาร์ทแบบใหม่ๆนะครับเรื่องของใช้ AI แม้ว่าจะใช้เรื่องของการเครือข่ายเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันก็ตามนะครับในนี้ผมพบว่ามีทั้งdeveloper มีทั้งผู้ประกอบการมีทั้งนักวิจัยนะครับซึ่งล้วนแล้วจะเข้าใจว่าศักยภาพหรือตัวเทคโนโลยีต่างๆมันมีอย่างไรแล้วจะไปต่ออย่างไรนะครับคำถามนะครับเซสชันนี้จริงๆแล้วเป็นเซสชันคำถามนะครับผมจะลองเป็นตัวแทนท่านถามก่อนสักจำนวนหนึ่งนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีช่วงเวลาให้ทุกท่านมีคำถามได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามีไมค์พร้อมแล้วที่จะเดินไปยังจุดที่ท่านต้องการถามก็ยกมือขึ้นมานะครับก็
ลำดับแรกนะฮะผม อยากทราบว่ามีแนวทางไหนบ้างครับที่ เอกชนหรือว่าตัวผู้ประกอบการที่เขาอยากจะเข้าร่วมโครงการกับตำรวจกับภาครัฐที่ว่าเนี่ยมันมีทุกพื้นที่ไหมครับที่อาจจะแชร์หรือจอยกับทางตำรวจได้ในกรณีที่ตำรวจบอกว่าเรามีเน็ตเวิร์กเราอยากจะร่วมที่ท่านพูดในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมทราบมาว่าทางเอกชนหลายๆรายก็บอกว่ายังไม่รู้ว่าจะติดต่อไงเพราะว่าตำรวจในพื้นที่ดูเหมือนก็ยังไม่มีโครงการนี้เดี๋ยวทั่วไปตรงนี้มีนโยบายยังไงของตัวตำรวจเป็นกลางบ้างยังครับผมก็ยังไม่รู้จะตอบตรงคำถามหรือเปล่านะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมเนี่ยตำรวจเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับจากอาชญากรรมความมั่นคงแล้วก็เรื่องจราจรทีนี้ทางผู้ประกอบการคือเราใช้งบประมาณครับถ้าเราจะจัดซื้อแต่ว่าถ้าจะบริจาคยินดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในกรณีที่ผู้ประกอบการเขามีกล้องของเขาอยู่แต่อยากให้ตำรวจเข้าถึงได้เรื่องกล้องเนี่ยเราติดต่อนะครับเรามีโครงการ Police Eye อยู่แล้วแล้วเรายินดีเลยว่าเรามีบริการถึงขั้นที่แนะนำจุดที่สมมุติว่าในเขาเปิดสถานบริการเราจะแนะนำหรือว่าควรติดจุดไหนโอเคครับซึ่งตำรวจที่เขามีพวกสายสืบผมเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่ามุมกล้องไหนถึงจะเก็บภาพได้ดีที่สุดครับ4ตัวควรจะอยู่ตรงไหนด้านหน้าด้านนอกด้านในด้านในจะอยู่มุมไหนมุมไหนบางคนไม่รู้ก็จะหันกล้องสู้แดดอย่างเงี้ยนะครับคือเข้ามาเนี่ยคนเนี่ยหน้ามืดเลยมองไม่เห็นเลยมันก็จะมีมุมที่มองว่าถ้ามันสวนกับแดดมันจะยังไงมันก็เป็นเทคนิคที่เรียนรู้จากที่เราไปทำบ่อยๆแล้วก็ถามช่างกล้องทีวีเขาเพราะว่าเขาจะแนะนำบางคนก็เอาตามใจคนติดแต่ว่าไม่แนะนำว่าติดอย่างนี้มันไม่มีแต่ว่าเรายินดีนะครับแล้วก็ภาคเอกชนเรายินดีที่จะร่วมส่วนในเรื่องของเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยก็ไปแนะนำได้ครับผมยินดีแล้วก็ทางตำรวจภูธรภาคให้ยินดีที่จะรับฟังถ้ามันมีอะไรที่มันมีโซลูชันอะไรที่มันตอบโจทย์ได้ที่มันไม่แพงที่มันยั่งยืนนะครับไม่แพงมากที่มันตอบโจทย์ได้แล้วมันจะเป็นประโยชน์กับคุ้มค่าจริงๆเราก็ยินดีครับครับผมนะครับท่านผู้ประกอบการนะที่มีลูกค้าหลายท่านก็เป็นตรงนี้อยู่ครับขอเสริมนะครับคำถามว่าสมมติว่าเราเป็นเอกชนเนี่ยเราจะมาร่วมมือและทำงานได้อย่างไรครับผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าท่านต้องหาเครือข่ายอันหนึ่งก็คือ ICA ก็คือสมาคม Intelligent CCTV Association นะครับหรือว่าท่านจะรับเรื่อง IoT ท่านก็ไปอยู่กับกลุ่ม IoT Consortium ไปอยู่กับ Maker หรือมางานพวกนี้นะครับเราก็จะรู้ความคืบหน้าหรือว่าทิศทางหรือว่านโยบายเป็นยังไงหลังจากท่านได้เครือข่ายแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีทุนสำหรับท่านที่คิดอะไรใหม่ๆเลยนะครับเยอะมากตั้งแต่ระดับสตาร์ทอัพนะครับเยอะแยะมากหรือแม้กระทั่งวิจัยสกว.ทุนวิจัยไปร่วมกับเอกชนทุกที่ไปร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสวทช.เองเนี่ยก็ยังมีทุนวิจัยนะครับระดับต้นน้ำกลางน้ำนะครับผมไปดูของ NIA พนักงานนวัตกรรมแห่งชาติก็มีครับก็มีงานวิจัยมีเงินวิจัยหรือแม้กระทั่งของดีป้านะครับของเราเนี่ยก็มี R&D Fund Transformation Fund Infrastructure Fund คือมันมีเงินทุนหลายรูปแบบที่อยู่ทางด้านปลายน้ำนะครับต้นน้ำกลางน้ำมาอยู่ที่เอ็นกระทรวงวิทย์ปลายน้ำไปอยู่ที่กระทรวงดิจิตอลนะครับแต่ว่าทางเมืองอย่างเมืองเนี่ยนะครับวิธีการก็คือว่าเขาจะตั้งโครงการขึ้นมาแล้วก็ไปของบภาคนะครับแล้วก็จะผ่านผู้ว่านะครับแล้วก็ประกาศ TOR ก็คือบิดดิ้งปกติทั่วไปนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าไปบิดรับงานแต่ว่าวิธีการที่ผมบอกให้ทางเครือข่ายเนี่ยเพราะว่าเครือข่ายเนี่ยเขาจะมีคอนเนคชันที่เข้าไปช่วยกับทางตำรวจนะครับหรือว่าทางเมืองเพื่อที่จะออกแบบทิศทางทำให้เราได้เปรียบเรารู้ว่าทิศทางงานตลาดตายจะเป็นอย่างไรนะทำให้เราสามารถกลับไปเตรียมรีซอร์สได้นะครับอันนี้คือเข้าไปร่วมเครือข่ายนะครับหรือในอนาคตเนี่ยอาจจะเมืองเนี่ยอาจจะมีคณะกรรมการมีเวิร์กช็อปอะไรซึ่งเราสามารถจะเข้าไปอยู่ในนั้นได้ไม่แน่ใจนะครับก็อาจจะเป็นในนามของ
าเรียกคณะกรรมการร่วมรัฐเอกชนนะครับหรือสภาหรือว่าเป็นพวกหอการค้าจังหวัดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นในนามของกลุ่มเป็นสมาคมมูลนิธิหรือหอการค้าไม่ใช่เป็นเดี่ยวๆของเราเข้าไปนะครับอย่างนั้นเนี่ยเราสามารถจะเข้าเครือข่ายแล้วเครือข่ายเนี่ยเข้าไปผลักดันกับทางภาครัฐนะครับครับก็เป็นประเด็นน่าสนใจนะครับแต่นี่อยากถามทางพี่ประกอบบ้างดีกว่านะครับคือตอนนี้เท่าที่ผมทราบเนี่ยกล้องวงจรปิดที่มีในท้องตลาดจะมีสองแบบใหญ่ๆนะครับแบบที่หนึ่งเรียกว่า IP camera นะครับซึ่งก็คล้ายๆกับกล้องที่อยู่ในรถยนต์นะเนาะมีเมมโมรีจำนวนน้อยเสียบอยู่อาจจะเป็น SD card แล้วก็วนเป็นลูปใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นอาจจะไม่มีประโยชน์ในภาพรวมในแง่ของการเก็บข้อมูลย้อนหลังหรือจะแชร์ข้อมูลให้คนอื่นตรงนั้นนะฮะมันมีตอนนี้มันมีผู้ให้บริการบ้างไหมครับพี่ที่เป็นคลาวด์หรือเป็นอะไรก็ตามที่สามารถให้ IP camera เนี่ยแชร์ข้อมูลไปได้แล้วก็ในภาพหลังในภายหลังเนี่ยสามารถที่จะนำไปวิเคราะห์หรือนำไปใช้ในการแชร์ข้อมูลกับคนอื่นเพราะว่าตอนนี้เท่าที่เราทราบเนาะต้องเป็น6ตัวมีฮาร์ดดิสก์ด้วยไม่ต่ำกว่า 9,000 อะไรเงี้ยนะฮะก็ถูกสุดดูเหมือนกับบางท่านบอกว่าอยากมีเหมือนกันแต่ว่าเริ่มต้นแพงมากเลยแล้วยังแถมตัวฮาร์ดดิสก์เนี่ยนะฮะต้องวางในที่ที่ดีๆด้วยอะไรเงี้ยต่างๆกินไฟตลอดเวลาแต่ขณะที่เพื่อนบ้านมีบ้านหลังเล็กๆเป็นห้องเล็กๆก็ติดกล้องอยู่อันนึงแล้วก็เขาบอกว่าไม่ต้องมีอะไรเลยเสียบไฟต่อกับ Wi-Fi ห้องเขาก็ใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่ามันดูเหมือนกับว่าไม่ได้บันทึกอะไรยาวนานมากครับผมครับจริงๆมีอยู่แล้วนะครับก็คือว่าคือมันมีกล้องที่นะคงกล้องจีนถ้าเคยเห็นกึ่งๆ IoT ที่บ้านผมยังใช้เลยครับมีอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ขึ้นคลาวด์ไปบันทึกที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเราก็ดูผ่านโมบายได้ได้ครับเรายังสั่งกลับเข้ามาคอนโทรลแพนทิวซูมันได้ด้วยนะครับครับผมกับอีกอันหนึ่งที่เราเคยคิดกันก็คือว่าจริงๆผมเองก็เคยคิดนะครับว่าเมื่อกี้อาจจะเห็นว่าทางเชียงใหม่พรีเซนต์ AAS as a service จริงๆในกลุ่มเราเองคณะทำงานเนี่ยเราก็คิดว่าเราอาจจะตั้งคลาวด์แล้วทำเป็น as a service ให้กับหน่วยงานให้กับหมู่บ้านเราลองนึกภาพเวลาเรามีหมู่บ้านหรือมีบ้านแต่ละคนเนี่ยด้วยความที่ข้อมูลมันเรียกว่าแยกๆกันถ้าเราอินทิเกรตข้อมูลได้มันก็สามารถช่วยให้ข้อมูลนั้นมีประโยชน์ใช่นะอันนี้เราเองก็ในกลุ่มเราก็คิดอยู่นะครับจริงๆแล้วมีตอบว่ามีกับอีกส่วนหนึ่งที่พี่โตพูดถึงตัวกล้องในรถจริงกล้องในรถมีประโยชน์มากนะครับครับคนเราทะเลาะกันที่ท่านลองบอกเขาว่าเวลาทะเลาะกันที่ไหนได้เวลาไปดูวีดีโอแล้วก็โอละพ่อคนละเรื่องเลยครับงั้นจริงๆผมเคยเห็นนักศึกษาปริญญาเอกของธรรมศาสตร์เคยไปโชว์ในงานก็คือว่าเขาเอา 3G ไปต่อเข้ากับกล้องในรถครับแล้วก็ส่งขึ้นไปบนคลาวด์บันทึกไว้ซึ่งหลังจากบันทึกเป็นภาพแล้วเนี่ยทางกลุ่มเราจะไปทำอนาลิติกอะไรก็ได้เมื่อไหร่มีภาพพวกผมอนาลิติกได้หมดนะครับมันก็เป็นประโยชน์มากเลยครับจริงๆเป็นเทรนด์อันนึงที่เราเคยคิดกันว่าอยากทำเรื่องนี้ก็คือว่ามันจะเก็บอยู่ในเมมโมรีของตัวกล้องรถเองกับอีกอันหนึ่งส่งขึ้นคลาวด์เทื่อมาไหร่มี 3G เราเตอร์ที่ขึ้นคลาวด์ได้แล้วแบนด์วิดต์มันมากพอหรือไม่ต้องไปบันทึกทั้งหมดบันทึกเฉพาะสิ่งที่เราสนใจที่เป็นอะไรเดติกที่มีเหตุการณ์ก็พอแล้วถ้ามีเหตุการณ์ปุ๊บแล้วโยนขึ้นไปผมว่าคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถดึงวิดีโอพวกนี้เอามาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ผมเสริมคำถามแรกพี่โตนิดนึงพอดีเมื่อกี้หยิบไมค์ไม่ทันนะครับก็คือว่างานทางด้านงานจราจรที่เรา implement ทั้งหมดที่เทสทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเราเทสกับบกจรก่อนนะครับครับทางฝั่งนักวิจัยของ AT เนี่ยจริงๆพอดีท่านรองอยู่เชียงใหม่เลยไม่ได้ไปเทสด้วยคือส่วนใหญ่นักวิจัยต้องเรียนว่าเวลาท่านทำงานวิจัยในห้องแลบเนี่ยเราทำได้เขาเรียกว่าได้แต่เราไม่รู้ว่ามันดีไหมแล้วพอออกงานจริงมันมีปัญหาอะไรบ้างงั้นต้องไปขอเทสกับบกจรไปเทสกับพื้นที่จริงพูดง่ายการได้พื้นที่จริงจำนวนมากๆไม่ใช่เรื่องง่ายต้องลงเรียนก่อนงั้นอันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างตำรวจกับนักวิจัยแล้วก็เอกชนไปร่วมกันขณะเดียวกันที่ดร.ภัสกรพูดว่ามันมีงานวิจัยอย่างล่าสุดเนี่ยทางบริษัทผมเองก็ไปรับงานวิจัยจากเรียกว่า iTab ครับนะก็คือทำงานวิจัยทางด้านเด็กแว้นว่าเข้าใจว่าจะไปติดที่เทศบาลบางแก้วสภ.บางแก้ว
ก็คือเวลาเด็กมารวมกลุ่มกันเยอะๆเราให้ถือว่าเป็นเด็กแว้นกำลังก่อการแล้วให้ตำรวจกำลังก่อการแล้วกำลังจะ implement เหมือนกันอันเนี้ยถ้าใครมีโจทย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปร่วมคือเรามีโจทย์อย่างเดียวไม่ได้เราต้องไปขอความร่วมมือจากพื้นที่จากเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่งั้นกลายเป็นโจทย์เราอยู่ในห้องแลบเรามาทำในสวทชไม่ได้ในสวทชไม่มีเด็กแว้นงั้นต้องไปหาพื้นที่ทำข้อมูลไม่มีครับผมขอบคุณครับครับก็กลับมาทางพี่เพลินพิษบ้างนะพอดีเห็นว่ามาจากทางททท.แล้วปีนี้35ล้านนักท่องเที่ยวที่ผ่านมานะฮะก็เยอะพอสมควรนะประเทศเรา70ล้านเนาะมีนักท่องเที่ยวมารวมทั้งปีเนี่ย35ล้านเนี่ยถือว่า 3.3 ล้านล้านบาทเนาะเป็นรายได้ที่ใหญ่พอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็มองว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อย่างที่อันดับแรกเลยต้องปลอดภัยก่อนใช่ไหมครับที่จริงเพื่อนๆผมไปอิตาลีฝรั่งเศสก็โดนกันหมดนะฮะโดนกันหมดเลยก็เรื่องของแม้กระทั่งในห้องพักนะฮะในห้องพักก็โดนรื้อกระเป๋าเดินทางแล้วก็เข้าไปในซอยเปียกๆไม่ได้เขาไม่แนะนำหัวหน้าไกด์บอกอย่าเด็ดขาดนะไปคนเดียวไม่ได้มีคนมาขอแลกเงินเยอะแยะเลยแล้วก็ดูกระเป๋าเงินเยอะโคฉกหนีไปเลยนะฮะก็อันตรายนะครับประเทศไทยผมว่าถ้าเกิดเราได้ทำโครงการร่วมแบบ CCTV นะครับแล้วก็เรื่องโฟกัสที่นักท่องเที่ยวด้วยเนี่ยนะก็น่าจะเป็นตัวเสริมภาพนะครับโครงการการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีนะครับตอนนี้มีจากที่พี่เพลินพิษได้สัมผัสนะครับเรื่องของนักท่องเที่ยวกับเมื่อกี้ผมชอบไอเดียมากเรื่องเป็นไปได้ไหมมีโครงการที่กล้องวงจรปิดเนี่ยนอกเหนือจากดูแลความปลอดภัยแล้วรับฟีดแบคใช่ไหมครับรับฟีดแบคจากนักท่องเที่ยวชมและทั้งตีนะครับได้ทั้งสองอย่างเลยเพื่อสร้างสรรค์เพราะอย่าลืมว่าคนจีนเนี่ยที่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ของประเทศไทยนะครับแล้วยังมีอีกหลายมณฑลที่ยังไม่เคยมาเมืองไทยอีกเยอะมากเนี่ยเขาพีอาร์กันยังไงท่านทราบไหมว่าทำไมถึงอยากมาเมืองไทยแล้วก็หลายๆกลุ่มเนี่ยเท่าที่ผมทราบสัมผัสเองนะฮะเขาปากต่อปากเขาใช้โซเชียลมีเดียภายในประเทศเขาอะนะครับแนะนำเพราะบางจุดเนี่ยบางร้านเนี่ยอยู่ในซอยลึกก็ยังมีคนจีนเข้าไปทานข้าวเข้าไปจนได้เนี่ยเราก็งงมากเลยว่าไม่มีใครไปโพสซะหน่อยนะฮะว่าอยู่ในรีวิวร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยต่างแต่ว่าเขาบอกว่าเขาใช้โซเชียลมีเดียหมดเลยนะครับตรงนี้เราอยากถามพี่นิดนึงว่าในส่วนของโครงการลักษณะที่ใช้ CCTV อย่างเงี้ยการท่องเที่ยวเคยมีทำไหมครับเรื่องของการฟีดแบคต่างๆจริงๆเรื่องการฟีดแบคเราทำอยู่ในหลายช่องทางนะคะอย่างที่ท่านพูดถึงในตลาดจีนก็จะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียที่เขาชอบตลาดอื่นก็จะเป็นช่องทางที่แต่ละตลาดนั้นชอบค่ะเราพยายามเลือกในส่วนที่เขาคุ้นเคยเขารู้สึกว่าเขาใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปเรียนรู้ใหม่ไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่อ่ะค่ะเราเองต้องเป็นคนที่เข้าไปถึงเขาแต่ในส่วนที่ CCTV ยอมรับว่าของททท.เองยังไม่เคยทำโดยตรงแต่ว่าเราเป็นเหมือนผู้ใช้มากกว่าใช้ผลจากประสิทธิภาพของ CCTV โดยเฉพาะในเรื่องประเด็นของเรื่องความปลอดภัยซึ่งตอนนี้เนี่ยททท.เหมือนเป็นตัวกลางส่งข้อมูลไปให้นักท่องเที่ยวข้อมูลดีๆว่าให้มาเที่ยวขณะเดียวกันเราก็ไม่ปรารถนาที่จะให้มีข้อมูลที่ไม่ดีไปถึงเขาว่าเรื่องอุบัติเหตุเรื่องรถตู้รถยนต์ชนกันที่มีอยู่ในแต่ละวันนะคะเราก็ไม่อยากให้ไปถึงเขาในเวลาที่เรามีการพัฒนา CCTV แน่นอนเลยค่ะว่ามันคือการสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้เราสามารถดึงมาเป็นข้อมูลที่ไปบอกเขาได้ว่าประเทศเรามีการพัฒนาอย่างนี้นะเชิญมาเที่ยวคุณรับประกันได้เลยว่าคุณจะปลอดภัยนะคะเพราะเรามีการเตรียมตัวหน่วยงานทุกหน่วยงานได้มาร่วมมือกันไม่ใช่แค่เฉพาะท่านตำรวจอย่างเดียวหน่วยงานอื่นด้วยนะมาช่วยเสริมกำลังให้ทางตำรวจไม่แต่ดีป้าเองทางเชียงใหม่เองททท.เองก็มาช่วยกันเขาจะมองเห็นภาพความเชื่อมั่นในภาพรวมทั้งหมดอันนั้นคือก่อนที่เขามาแล้วขณะเดียวกันเนี่ยต่อให้เวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นถ้าในส่วนของ CCTV มีการบูรณาการหลายๆหน้าที่นะคะสามารถแจ้งเตือนได้อย่างเช่นใช้ AI คนเริ่มมีหน้าตาไม่น่าไว้วางใจ AI ก็รายงานมาแล้วอันนี้นะ ท่านตำรวจอาจจะเตรียมไปแล้วนะตรงนี้ เสมือนว่าอาจจะมีโจรเข้ามาหรือเวลาที่เกิดเหตุต่างๆแล้วเราต้องการความเชื่อมั่นบางครั้งเราก็อาศัย CCTV บางที่ค่ะเพื่อรายงานสถานการณ์จริงที่อยู่ในที่ท่องเที่ยวบางทีเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในต่างประเทศ
ข่าวจะออกไปในทันทีแล้วบอกว่าประเทศไทยไม่น่าเที่ยวประเทศไทยไม่ปลอดภัยทั้งที่บางทีเหตุการณ์มันเกิดแค่จุดนั้นจุดเดียวเราก็ใช้วิธีการที่ว่าใช้ CCTV บางแห่งรายงานสดเข้าไปให้เห็นว่าที่อื่นนะยังสงบเงียบไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นแค่จุดนั้นแล้วเรากำลังแก้ปัญหาอยู่ค่ะเพราะฉะนั้น CCTV ก็จะมีประโยชน์มากในส่วนของคนไทยเราเองอย่างที่ท่านพูดถึงอะค่ะไปเป็นไอเดียที่ดีมากถ้าเรามั่นใจว่าบ้านเราปลอดภัยสามารถเช็คได้ทางมือถือเวลาเราจะไปเที่ยวเราก็เที่ยวอย่างสบายใจไม่ต้องเป็นห่วงก็ทำให้เราเที่ยวเราไม่ต้องกังวลว่าใครจะปีนเข้ามาหน้าต่างประตูหรือเปล่าค่ะเราดูได้หมดค่ะก็โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจเนาะคงได้ยินมีหลายๆเมืองครับทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดหลายๆเมืองก็ประทับใจนะครับเพราะว่าทราบมาว่ายังไม่มีสถิติเลยนะครับที่แบบว่าโอ้ยมีคน เข้าไปแล้วก็แบบฝากแล้วโครงการนี้แบบปลอดภัยค่อนข้างจะ 100% เพราะมีตำรวจไปวิสิตบ่อยๆไปเยี่ยมเยียนไปดูความเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาครับผมโทษค่ะแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเรียนเพิ่มเติมก็คือถ้าในส่วนของ CCTV แล้วบูรณาการหลายๆหน้าที่เข้าไปแล้วก็มีการเก็บ data ที่เป็น real time นะคะอย่างที่ทางอาจารย์ภาสกรเคยทำที่ภูเก็ตพอมีข้อมูลเข้ามาใน real time เนี่ยแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม คนจะเข้าไปเที่ยวเยอะในบางพื้นที่แบบแออัดแล้วเราก็จะมีปัญหาว่าทำยังไงเราถึงจะดึงเขาออกมาได้แต่ว่าเขาไม่ได้แออัดตลอดเวลาอาจจะเป็นบางช่วงเฉพาะช่วงเย็นสมมติว่าใน อุปกรณ์ที่เป็น CCTV แล้วสามารถที่รายงาน Data Real Time ได้บอกว่าช่วงนี้นะเยอะแล้วชักไม่ไหวแล้วนับจำนวนค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นททหรือว่าร้านค้าต่างๆก็อาจจะยิงเข้าไปเลยบอกว่าตอนนี้อีกหาดนึงกำลังมีกิจกรรมน่าสนใจเขาก็อาจจะไปก็จะเป็นการกระจายนักท่องเที่ยวได้แบบ Real Time ครับดูจะเป็นคล้ายๆกับกิจกรรมท่องเที่ยวแบบ instant แล้วก็แบบทันทีทันใดนะฮะก็ผมว่าพบว่าตอนนี้เนี่ยอย่างโครงการที่เมื่อกี้ท่านพี่เพิร์นพิษพูดถึงว่ามีสั่งการมานะครับว่า35ล้านคนเนี่ยแล้วคุณโปรโมทแต่เมืองใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ไหวแน่ๆนะต้องกระจายไปเมืองรองหรือเมืองย่อยบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะก็เพิ่งสั่งการเมื่อวานนะฮะก็ออกข่าวแล้วผมได้ทราบจากข่าวเมื่อเช้าทางวิทยุก็น่าสนใจทีเดียวว่ากำลังมีการเตรียมการแล้วก็ผลักดันให้มีการรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นครับผมขออนุญาตเสริมเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้สำคัญมากนะครับเมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยผมไปประเทศจีนไปดูที่ปักกิ่งนะรู้จักกู้กงใช่ไหมครับเข้าแถวยาวแบบว่าจะบ้าตายถ้าไม่ใช่เส้นนี่ไม่มีทางเข้าเลยแต่เดี๋ยวนี้เขามีแอปเลยครับครับจองไม่ก็คิวไหนคิวนั้นไม่ต้องเอารองเท้าไปวางไว้แบบเมืองไทยนะเขาแล้วอย่างเงี้ยน่าจะทำครับเมืองไทยผมก็รู้ว่าบางร้านก็ทำนะครับแต่ว่าต่อไปจะเป็นเรื่องที่ว่าต้องมีแล้วเป็นทางททก็อย่างที่บอกเป็นพฤติกรรมเป็นพฤติกรรมเป็นนิสัยของคนเลยว่าจะเข้าตรงนี้นะมันเต็มจะมาอีกกี่นาทีจะถึงคิวเราใช่ครับแล้วเราต้องจัดคิวให้ใช่ไม่ปล่อยให้เขาเข้าไปตามอำเภอใจนะใช่ครับก็ค่อยๆเปลี่ยนเนาะคือผมมองว่าในมุมหนึ่งของสมาร์ทซิตี้เวลาเราคิดถึงเนี่ยเรากำลังบอกว่าถ้าคิดให้ลึกๆจริงๆเนี่ยเรากำลังรักษาพฤติกรรมประชาชนในท้องถิ่นจำนวนหนึ่งรูปแบบหนึ่งแล้วเรากำลังจะเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนเหล่านี้ในอีกรูปแบบหนึ่งด้วยพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าบางปัญหาเกิดจากการที่สะสมเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับการทิ้งขยะการอะไรต่างๆนานาการนำเทคโนโลยีไปใช้เนี่ยเพื่อจะปรับเปลี่ยนเขาอะนะให้มันดำเนินการได้ง่ายขึ้นประหยัดเวลาหรือสวยงามมากขึ้นนะครับคราวนี้กลับมาที่พี่ณรงค์บ้างครับก็ในส่วนของเชียงใหม่เนี่ยฮะทราบมาว่าก็เป็นสมาร์ทซิตี้มาสักระยะนึงแล้วนะหมายถึงว่าอยู่ในโครงการตอนนี้นี่สำหรับสงกรานต์เนี้ยฮะที่จะถึงเนี่ยมันมีโครงการอะไรที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์หรือว่าเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของเกี่ยวข้องกับสมาร์ทซิตี้บ้างครับผมคือที่ผ่านมานะครับสงกรานต์เชียงใหม่เนี่ยเราเองเป็นต้นแบบจริงแต่ท้ายที่สุดมานะครับคนเชียงใหม่หนีไปเที่ยวช่วงนั้นดังนั้นคนที่ไปเที่ยวกันโอ้คนเชียงใหม่สวยน้อใส่กางเกงขาสั้นไม่ใช่คนเชียงใหม่ นะครับแล้วคนต่างถิ่นตรงนี้ต่างถิ่นแล้วก็ใช้น้ำคูเมืองเออแล้วประเพณีเนี่ย value added เนี่ยคือคุณค่าของเมืองก็หายไปครับ
สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมาทบทวนตอนนี้อยู่ในกลุ่มฮักเชียงใหม่ภาคีฮักเชียงใหม่ตำนานไอชมรมสืบสารเราตระหนักเรื่องนี้แล้วเราบอกว่าเอ๊ะเราฟื้นคุณค่าเชียงใหม่ได้ไหมการเล่นสงกรานต์เนี่ยมีน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำหอ มแล้วรดน้ำแล้วผู้หญิงเนี่ยนะต้องกล้าวผมแต่งตัวให้ดีแต่งเมืองขี่รถถีบกลางจ้องนะฮะแล้วก็รดน้ำแบบคารวะจริงๆนะครับไม่ใช่เอาน้ำเย็นๆเลยใส่ไปรดสะใจอย่างเดียวสะใจครับแล้วเล่นน้ำเป็นสงครามอะไรต่างๆเล่นน้ำคือในสงกรานต์ที่ถึงเนี่ยน้ำไม่พอเขาเล่นน้ำคูเมืองกันจริงๆมันย้ายจากท่าแพไปครับนั้นเทศบาลนครเชียงใหม่ก็บอกเออน้ำคูเมืองนี่แหละอันน้ำคูเมืองเมื่อก่อนนี่มันคันครับครับนะฮะเล่นเขาก็เลยมีการบำบัดน้ำมีปูนขาวมีอะไรต่างๆเนี่ยมาเตรียมเราก็มองดูว่าในการฟื้นคุณค่าเมืองวิถีของล้านนาที่ดีเนี่ยให้เกิดขึ้นนะฮะให้แขกแก้วที่มาเยือนเชียงใหม่เนี่ยให้เห็นคุณค่าประทับใจแล้วมาอีกครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เชียงใหม่กำลังทำอยู่ครับครับผมก็ถ้าเทียบเมื่อกี้พี่ณรงค์พูดเนี่ยนึกถึงตอนนี้เนาะบุพเพสันนิวาสนะท่านคงเห็นว่าตอนนี้เนี่ยจังหวัดที่ได้อานิสงส์เลยคืออยุธยาทราบมาว่าตอนนี้กำลังจะแตกแล้วเหมือนกันมีนักท่องเที่ยวและคนไทยแต่งชุดย้อนยุคนะครับแล้วก็ไปเที่ยวถ่ายรูปวัดนะฮะวัดชัยนะครับมากมายเขาบอกว่าตอนนี้เฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นจากเดิมมา 4-5,000 คนนะครับสงสัยเชียงใหม่ต้องมีละครสักตอนนึงออกมานะครับแนวนี้ครับเรามีเรื่องศิลามณีมีเรื่องอะไรต่างๆแต่เราเน้นนะฮะในเรื่องของการเรื่องดิจิตอลเนี่ยถ้ารู้หรือไม่ว่าเชียงใหม่เนี่ยดิจิตอลโนแมดเนี่ยเป็นอันดับต้นๆมาโดยตลอดที่ผมได้กราบเรียนตั้งแต่ต้นแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรเชียงใหม่ทำไมต้องมาอยู่เขาบอกคุณภาพชีวิตดีราคาถูกครับและแล้วจะได้ประโยชน์อะไร value added เนี่ย value chain ที่เราจะได้จาก digital nomad เนี่ยแล้วคนเชียงใหม่เนี่ยศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่เป็นยังไงศักยภาพเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการศึกษาครับ10กว่าสถาบันดมศึกษาอยู่ที่นั่นครับแรงงานราคาถูกมีคุณภาพดีอีกต่างหากครับทิ้งถิ่นที่มาหากินอยู่ภาคกลางใช่นั้นนะตอนเนี้ยโมเดลกลับละเราเองก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำ cloud funding แล้วคนเชียงใหม่ทิ้งเมืองไม่รักเมืองไม่ใช่ละเราทำ cloud funding นะฮะที่ระดมขึ้นมาเนี่ยปรากฏทำ on IT Wallet ทำ on shop ครับก็เอกชนตอนนี้ smart city เอกชนนำรัฐรัฐบอกว่าเมื่อประกาศออกมาแล้วเป็น smart city อย่างนั้นอย่างนี้งบไม่มีมีภูเก็ตนำก่อนแต่เอกชนเราเชื่อรัฐลงทุนเลย on IT Wallet ลงทุน10กว่าล้านไอ้100กว่าล้านนำเข้าอะไรม้าแคระม้าแคระเกี่ยวดิจิตอลยังไงในกลุ่ม on IT Wallet นะเขาบอกว่าโอเคถ้าอยู่ตึกเป็นเห็นแต่ป่าตึกแต่พออยู่โน่นยังเห็นม้ายังเห็นควายยังเห็นนาอันนั้นมันเป็นวิวเรื่องอะไรนะอินสปิเรชันเรื่องครีเอทิวิตี้มันเกิดจากอินไซต์เอาท์มันไม่ใช่ว่าต้องมาดูตึกอยู่ในห้องแอร์เย็นๆไม่ใช่คิดไม่ออกฮะอันนั้นวิถีธรรมชาติทุกคนต้องหวยหาและกลับไปสู่ธรรมชาติปัจจุบันนี้ธรรมชาติถูกทำลายเยอะนะฮะผมกราบเรียนแล้วว่าสิ่งที่เป็นคุณค่าของเมืองอะไรต่างๆแล้วใครเป็นคนทำลายก็มนุษย์นั่นแหละแล้วมนุษย์เนี่ยเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดในสมาร์ทซิตี้ทั้งหมดต้องชี้ว่าสมาร์ทพีเพิลและสมาร์ทพีเพิลให้คนเอดูเคทอย่าเอดูเคทเฉพาะในเรื่องของดิจิตอลลิเทเรซีแล้วไปทำลายคนอื่นต้องให้เห็นคุณค่าของเมืองของสังคมของสิ่งแวดล้อมดังนั้นในสมาร์ทพีเพิลเนี่ยเราได้งบดีป้าตอนนั้นตอนบอร์ดเดิมนะครับบอกว่าจะทำเป็น Innovation Center เราไปดูงานเกาหลีบอกว่าจะมี Innovation Center ของเกาหลีซึ่งมีอะไรนะ iPhone ทุกชนิดนะโทรศัพท์ทุกอย่างแล้วทำแล็บทำอะไรต่างๆปรากฏว่างบนี่ถูกทันออกไปหมดเลยไม่เหลือเลยแม้แต่บาทเดียวเสียดายเพราะว่าสมาร์ทพีเพิลในเรื่องนี้เราเน้นเรื่องคนคนที่มีลิเทเรซี่คนที่ดิจิตอลเวิร์กฟอร์สที่กลับไปช่วยเมืองมันทำได้ผมเลยท้าทายนะว่าไทยนะเก่งแต่ซื้อเขามาใช้อะเมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกนะไอ้นี่เครื่อง PM 2.5 นะเครื่องเท่าไหร่ 50,000 บาทกล้าซื้อมาใช้กลุ่มเมกเกอร์ของกลุ่มผมเนี่ยเมื่อกี้เท่าไหร่รู้ไหม3,000 บาท
3,000 บาทท่านเอามาตรวจในบ้านท่านในรถท่านข้างนอกได้ปรากฏในกลุ่มนี้นะบอกว่าพี่นาที Maker Space Thailand ซื้อตัวเท่าไหร่เนี่ย 3,000 ผมขอ4ตัวแล้วกันลดหน่อยได้ไหมอ๋อนี่ก็คิดราคาเป็นพิเศษเขาคิดกัน 4-50,000 นะแล้วกลุ่มมีกลุ่มอีกคนนึงได้รับรางวัลด้วยนะได้รับงบกับ Northern Thai Park เนี่ย 5,000 กว่าบาทดังนั้นในตรงเนี้ยติดได้ไหมเขาบอกว่าแล้วภาครัฐล่ะภาครัฐไม่เชื่อไม่เชื่อเทคโนโลยีไทยผมก็เห็นแล้วมันเศร้าใจมากเลยอ่ะแล้วกลับมาที่ CCTV นะ CCTV ตอนนี้กว่าจะเป็นระเบียบมาดิจิตอลเป็นอนาล็อกจากอนาล็อกแล้วนะบอกว่าอันนี้ตาตาแล้วมีแต่เก็บข้อมูลใช่ไหมฮะที่ว่าตรงนั้นน่ะ 9,000 บาทแต่อินทิเกรตไม่มีอีกละเกาหลีของเขาเป็น IP Matrix อินทิเกรตแล้วอะไรแล้วอินทิเกรตแล้วอนาลิติกอีกเราก็บอกว่าเออเรามี analytic Nextech มีแล้วเทคโนโลยีไทยเนี่ยเอามาใช้กี่ที่จะเป็นอย่างไ ร ระเบิดที่เอราวัณใช่ไหมฮะชิ้นส่วนกระจัดกระจายแล้วท้ายสุดมาปุ๊บของไทยเองทำกล้องได้กี่บริษัทไม่มีเราก็โอ้เราเทคโนโลยีเราไม่มีตรงนั้นตรงนี้แล้วผมว่าได้ซอฟต์แวร์ล่ะอันไหนที่ใช้ของคนไทยทางเหนือทางเชียงใหม่เนี่ยนะครับมีซอฟต์แวร์ร้านอาหาร 7,000 กว่าแห่งซอฟต์แวร์โรงพยาบาลเนี่ยใช้ของไทยนะฮะใครก็ไม่รู้เนี่ยเป็นอย่างนั้นชอบไปซื้อของฝรั่งแล้วเมคเกอร์ที่เมื่อกี้บอกว่าตรงนั้นอ่ะมันจะมีอีกเท่าไหร่มันอยู่ที่สมาร์ทพีเพิลทั้งสิ้นนะและที่เหลือมันถึงจะดำเนินไปได้ผมมองดูว่าเรามาถึงจุดเปลี่ยนนะว่าเราเองเนี่ยจะสร้างเทคโนโลยีไทยอุปกรณ์ไทยโดยทำเป็นเครื่องมือโรบอทหรือว่าเครื่องมือกลช่วยเกษตรหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะได้ขนาดไหนอย่างไรมันว่าต้องแข่งได้ก็คือสปีดกับเสถียรแล้วออกมาให้ได้แล้วภาครัฐเชื่อถือผมเป็นอนุกรรมการอกบพ.นะฮะที่ดูแลที่ได้แต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดินตอนนี้นายกมอบให้รองนายกดู5ภาคภาคหนึ่งภาคพิเศษเนี่ยเป็นภาค EC ตอนนี้โอ้โหแบบโปรโมทเต็มที่ต้องการ FDI เข้ามาเต็มที่แล้วภาคอื่นล่ะเราจะลิงก์ขึ้นไปได้อย่างไรเราจะได้มีโอกาสอย่างไรก็อยู่ในเนี่ยอนุกรรมการภาคเนี่ยซึ่งมาดูเป็นศักยภาพของภาคถ้าศักยภาพของภาคแล้วเนี่ยในการขับเคลื่อนปรากฏมีอีกอันหนึ่งบอกว่าตอนนี้จะมีการบริหารราชการแผ่นดินที่จะให้งบแผ่นดินให้กับเอกชนผมกำลังรอตรงนี้จะประชุมครั้งหน้าทุกครั้งนี้นะร่วมได้ให้รัฐนะเวลาตอนบูรณาการภาคผู้ว่าและการบูรณาการอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปให้สถาบันศึกษาสถาบันศึกษาอาจารย์เนี่ยทำมาหากินละไม่ถ่ายทอดละไม่วิจัยละทำโครงการดีกว่าทำโครงการดีกว่าสนุกมากเลยลืมจ่ายแวดโดนเสียแวดอ่วมเลยตอนนั้นนะฮะแล้วมาถึงจุดนึงณตอนนี้อาจารย์จะไม่ได้ละเพราะว่ามาแข่งเอกชนเริ่มมีละก็อาจารย์ก็ไปจดบริษัทมาแข่งแน่มีอย่างนี้ก็มีนะฮะถึงตอนนี้ก็เป็นอยู่ในเพรสเซนต์ไทม์อยู่นี้เอกชนเรานี่นะเราจะได้รับตรงไหนยังไงเหมือนเกาหลีไหมเกาหลีไม่นะเกาหลีเขารัดร่วมเอกชนมีตลาดภาครัฐให้ชัดเจนภาครัฐให้ชัดแล้วเขาเน้นเทคโนโลยีของเอกชนจีนเหมือนกันจีนนี่นะหัวเว่ยอะไรเป็นระดับตรงนี้มาภาครัฐสนับสนุนเงินนี่นะระดมในตลาดหลักทรัพย์ดีป้าดีใจว่าท่านดร.ภัสกรตอนนี้ท่านมีงบให้เยอะแยะเลยท้าทายโยนให้โยนโจทย์เอกชนบริษัทนะใครแน่มาเลยแล้วก็จะเป็นในเชิงโพลิซีที่ใช้เทคโนโลยีของไทยถูกฮะเทคโนโลยีตรงนี้ใช่ผมก็เลยถามว่าตอนนี้โรงงานที่ผลิตตรงนี้ของไทยเองมีกี่โรงตอบไม่ได้ฮะดีป้าภาคเหนือบอกว่าเออยังไม่ได้รับโจทย์นี้เลยเมื่อก่อนได้รับโน้นละโรงงานซอฟต์แวร์อินดัสทรีโปรโมชั่นเอเจนซี่บอกว่ามีซอฟต์แวร์กี่โรงเมื่อก่อนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขายังมีโรงรู้ชัดเลยแต่ของเราไม่มีเลยฮะว่าใครเก่งตรงไหนมีโรงไหนเป็นยังไงไม่มียังไม่ได้รวบรวมยังไม่ได้รวบรวมนะฮะผมก็เลยว้าเหวฮะเพราะว่ามองภาพอนาคตนะที่ใช้เทคโนโลยีแต่ก็ไม่รู้ว่าซื้อที่ไหนใช่ไปซื้อมาดีกว่าโอ้ตรงนั้นซื้อนั่นถูกนะเอามาเลยนะเออก็ผัดกันซื้อนั่นได้กำไรดีง่ายดีถ้าคนไทยถ้าคิดอย่างนี้ต่อไปนะก็ซื้ออย่างเดียวก็ซื้อก็เป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วกันผมก็เลย
กลับเรียนว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนนะจะเปลี่ยนได้ไม่ได้ไม่รู้เพราะว่าตอนนี้มี CCTV Consortium มี IoT Consortium มีกี่ Consortium ก็เอาออกมาให้หมดๆแล้วมีการรวม Synergy นะฮะแชร์ข้อมูลแล้วมันจะเดินไปถึงสู่ฝันได้ไหม Crowdfunding นี่นะมันระดมได้ไหมตอนนี้ RTC พัฒนาเมืองตอนนี้ระดมคราวได้ละมาช่วยขนส่งเอ่ยอะไรเอ่ยขอนแก่นก็ระดมมาปุ๊บขนรถไฟฟ้าเอกชนนำละนะวันนี้ก็เลยบอกว่าในเรื่องของดิจิตอลเนี่ยในคอนเซอร์เทียมจะนำได้ไหมแล้วภาครัฐจะสนับสนุนแล้วก็จะดันให้ไปสู่ดวงดาวได้หรือเปล่าครับนะครับอันนี้ก็คงเป็นความท้าทายอันนึงซึ่งเก็บไว้ในใจและตอนนี้มาเผยแพร่ว่าเป็น challenge นะฮะว่าท่านเองมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาประเทศนะฮะถ้าช่วยเหลือกันจริงๆไปได้ครับขอบคุณฮะมีคำถามจากเวทีไหมครับถ้ายังไม่มีผมก็จะถามให้ทางดร.ภาสกรแนะนำตอนนี้โครงการที่กำลังจะออกมาสนับสนุนมีอะไรบ้างครับผมครับดีป้านะครับเราต้องทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจครับนะครับและสังคมก็คือมันจะมีอยู่4ยุทธศาสตร์นะครับเรื่องของคนนะครับเรื่องของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานครับนะครับเราจะมีกลไกนะครับในการสนับสนุนเนี่ยนะครับปกติกลไกทั่วๆไปก็ถ้าเกิดว่าเราจ้างซื้อจัดจ้างก็จะเป็นการออก TOR ธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรงกับแผนส่งเสริมเนี่ยนะครับมันจะมีกลไกอื่นที่เข้าไปช่วยนะครับตั้งแต่เริ่มสตาร์ทอัพครับก็จะมีสตาร์ทอัพเลยจะมีกลไกก็คือตอนนี้เราก็ให้เครือข่ายของเราอย่างเช่นตามมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็รับไปแล้วว่าโอเคมหาวิทยาลัยนี่รับไป50รายมาทำสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็มีงบประมาณให้เขาไปสนับสนุนทีนึงใช่นะครับอันนั้นเป็นเรื่องของสตาร์ทอัพนะครับมีเรื่องของอินฟาฟันนี้อันนี้กำลังยังไม่ออกแต่ว่ากำลังจะออกนะครับมาตรการนี้นะครับคือว่าเราสามารถที่จะร่วมลงทุนกับเอกชนหรือรัฐได้นะครับอย่างเช่นว่าสมมติเราต้องการสร้าง CCTV Analytics Platform อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ ICA ครับนะครับ ICA สมาคมเนี่ยอาจจะทำโครงการเสนอผมออก70ผมออก 60% ตอนนี้ออก 40% ครับผมตั้งบริษัทร่วมกันได้บริษัทร่วมนะครับเป็นบริษัทร่วมแล้วก็บริษัทเนี้ยทำธุรกิจทางด้านนี้เลยให้เซอร์วิสโอเคเงี้ยทำได้เป็นแพลตฟอร์มเลยนี่อินฟราสตรัคเจอร์นะครับจะมีส่วนที่เป็นเรื่องของให้กับโซไซตี้ทางคอมมูนิตี้โซเชียลสังคมด้วยอันนี้เป็นให้เปล่านะเมื่อกี้เนี่ยเป็นการร่วมทุนนะครับก็คือว่าแล้วมีลักษณะของเป็นเงินเหมือนกับเงินให้ยืมก็มีนะครับก็คือเหมือนกับให้ยืมไปทำกิจกรรมครับทำกิจการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คืนเงินต้นไม่ต้องมีดอกเบี้ยครับลักษณะนั้นนะครับอันนี้คือวิธีการส่งเสริมครับด้วยฟันดิ้งเรื่องของแมนพาวเวอร์ก็มีนะครับแมนพาวเวอร์ท่านอาจจะได้ยินแล้วนะครับก็คือเราออกวอลเชอร์นะครับให้ท่านไปเรียนตามหลักสูตรที่เรากำหนดที่เซอร์ติฟายก่อนอย่างของพี่โตเนี่ยหลักสูตรเนี้ยมารีจิสเตอร์กับเรานะครับผมออกเงินให้คนเรียนท่านก็ไปจัดคอร์สแล้วตรงนี้นี่เป็นขึ้นเงินเอกชนมีหลักสูตรมายื่นได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะมีทีมอยู่ไม่ใช่ว่าหลักสูตรทอผ้าไม่เกี่ยวกับดิจิตอลแล้วก็คงไม่ใช่มีหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐเอกชนก็สามารถเอาหลักสูตรมาขอยังไอซีเอเนี่ยทำหลักสูตร CCTV เนี่ยตรงโอเคครับอันนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาดิจิตอลขอเซอร์ติฟายแล้วก็คนเรียนเอาค่าเรียนมาขอหรือวิธีหนึ่งก็คือเหมาหัวไปเลยว่าคุณจะพัฒนาคนจำนวนคนเท่านี้ CCTV ใช้งบประมาณ100คนเราให้อีก 15% เป็นค่าบริหารจัดการด้วยก็คือมีค่าลงทะเบียนให้ฟรีแต่ 15% ให้คนเป็นด้วยเป็นค่าบริหารจัดการโอ้เยี่ยมครับเยี่ยมอันนั้นก็เป็นกลไกที่เราจะใช้นะครับครับแล้วก็มีอีกอันนึงคือเรื่องของ Digital Transformation Digital Transformation ครับคำว่า Transform นี่คือว่าทำให้ท่านใช้ดิจิตอลมากใช้ดิจิตอลโดยที่ไม่ได้เป็นวิจัยนะครับหมายถึงว่าดิจิตอลมีอยู่ท่านแค่เอามาใช้ในกิจการไม่ได้ไปคิดอะไรใหม่นะครับอย่างเช่นว่าเรื่องของERP ครับนะครับเราไม่ได้สนับสนุนให้คนสร้าง ERP ครับเราสนับสนุนให้คนใช้นะครับก็คือบริษัทที่จะไปใช้ ERP เนี่ยก็เอาเงินไปแล้วก็ไปใช้ ERP ที่เป็นของคนไทยสมมุตินะครับอันนั้นเราก็คือเป็นการก็ตลาดสร้างดีมานด์ตลาดสร้างให้ดีมานด์โอ้เดียมครับเป็นการทรานสฟอร์มให้เขาปรับตัวเข้ามาอยู่ในยุคของ ERP คือดิจิตอลใช้ดิจิตอลให้เป็นการสร้างลดต้นทุนเพิ่มประโยชน์ต่างๆครับก็คือไม่ได้ไปให้กับเอกชนโดยตรงครับแล้วให้กับผู้ใช้ก็คือดีมานด์นะครับครับผมมีคำถามจาก
ฟลอร์บ้างไหมครับเชิญเลยครับท่านน้องเชิญ อยากจะถามดร.ภาสกรนะครับว่าก็คือสนับสนุนจากข้อมูลของดร.ณรงค์นะฮะคือผมอยู่ในฐานะของภาคเอกชนผู้ใช้งานนะครับคือเราเองเนี่ยเราก็อยากใช้โปรดักต์ของคนไทยนะครับแต่ปัญหาก็คือจะมีอะไรเป็นตัวverify ว่าเขามีมาตรฐานดีไม่ดียังไงคือหนึ่งโดยปกติเราก็จะมองภาครัฐกล้าใช้เราก็กล้าใช้แต่ปัญหาที่ผมเคยเข้าประชุมกับ CCTV Consortium ยุคแรกๆก็คือเหมือนกันก็คือของคนไทยเนี่ยเข้าประมูลภาครัฐไม่ได้นะครับหรืออย่างที่ผมเคยไปประชุมกับดีป้าในเรื่องของ Tourism Platform ผมเคยเสนอว่าเราน่าจะมีทำระบบ Directory ของผู้ประกอบการคือ B2B นะครับผู้พัฒนากับผู้ใช้งานว่าซอฟต์แวร์ตัวไหนดีไม่ดีมาตรฐานเป็นอย่างไร อยู่ในเกรดไหนเราจะได้มั่นใจในการใช้บริการเพราะปัจจุบันไม่มีไดโฮลิสตัวนี้เลยแต่ทางดีป้าเองก็ปฏิเสธบอกว่าจะให้สมาคมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์เป็นคนทำซึ่งเรื่องพวกนี้มันผ่านมานานแล้วก็ยังไม่มีการทำอย่างที่ดร.ณรงค์บอกนะตอนนี้ดีป้าเองไม่มีข้อมูลอะไรเลยใช่ไหมฮะนั่นแหละคือแนวโน้มอนาคตมันจะเกิดได้ไหมกับเรื่องพวกอย่างนี้ครับเอาเรื่องแรกเรื่องของทำยังไงให้ใช้ของคนไทยก่อนนะครับถ้าเป็นเรื่องของงานวิจัยเนี่ยเข้าใจว่าทางสวทชเนี่ยก็จะร่วมกับทางบชเนี่ยมีบัญชีนวัตกรรมขึ้นบัญชีนะครับถ้าท่านมีนวัตกรรมนำมาขึ้นบัญชีนี้นะครับก็หน่วยงานรัฐถ้าเป็นการจัดหานะฮะโดยหน่วยงานรัฐเนี่ยก็ถูกบังคับส่วนหนึ่งนะครับไม่เกิน 30% ต้องใช้ถ้าเป็นตัวเครื่องมือชนิดนี้ที่ตรงกับบัญชีนวัตกรรมนะครับเขาต้องมาดูด้วยนะครับหรือถ้าเขาต้องการจะจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้product ที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรม 100% ก็มีวิธีครับครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของบัญชีนวัตกรรมครับส่วนที่เป็นนวัตกรรมจริงๆนะครับอันนึงถ้าเป็นเรื่องซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะมีอย่างภาษี 200% นะครับก็คือว่าซอฟต์แวร์พอดีว่าอันนี้เป็นมาตรฐานทางไนเทคร่วมกันนะครับเป็น ISO 29110นะครับเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์ถ้าเกิดว่าผ่านมาตรการผ่านอันเนี้ยนะครับลูกค้าของคุณเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปลดเคลมค่าใช้จ่ายได้ 200% อันนี้ก็เป็นวิธีทางด้านภาษีนะครับอีกวิธีหนึ่งที่ทาง ICA เนี่ยทำเนี่ยนะครับก็คือว่าเขาร่วมกลุ่มกันนะครับเพราะมาตรฐานเนี่ยที่เราต้องการเนี่ยเราสามารถที่ผลักดันเขาก็เข้าไปทางกระทรวงนะครับก็คือตัวอย่างสเปคของกล้องอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าทางสมอครับซึ่งผมว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับก็คือว่าคนที่อยู่ในคอนซัลเทียมเนี่ยมันก็เกือบจะครึ่งนึงของคนที่ทำตลาดพวกนี้แล้วถ้ากลุ่มนี้เอาเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธอยู่แล้วนะครับมันเกือบจะเป็น de facto standard ไม่ต้องทำ standard ก็ขายได้เพราะว่าแต่ว่าเราต้องการให้ dotให้รัฐเป็น endorse ท่านนั่นเองว่าอ่านป้ายทะเบียนนะจะใช้วิธีนี้นะซึ่งเขาเดินมาตามนี้เลยนะครับก็คือว่าอะไรที่ทุกคนในกลุ่มในเอกชนถ้าคุณไม่แตกแยกกันเนี่ยนะครับคุณรวมกลุ่มกันได้เนี่ยอันนี้เรื่องมาตรฐานนี่ไม่ยากแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะช่วยผลักดันตรงนั้นก็ได้เพราะตรงนี้อย่างสมอหรือว่าเซทเทคเนี่ยเขาก็ทำมาตรฐานได้นะครับอันนี้เป็นจะดีกับทุกฝ่ายเพราะว่าคนซื้อเนี่ยเขาก็จะไม่ต้องไปเสี่ยงนะครับไม่รู้ว่าจะออกสเปคยังไงไม่รู้จะตรวจรับยังไงถ้ามันมีมาตรฐานก็จบเพราะทางนี้ตรวจให้นะครับการันตีให้มีลิสต์มาเลยก็ได้บริษัทพวกนี้ถือว่าผ่านนะครับออกสเปคเราก็สบายใจนะไปบอกกระทรวง ICT ว่าโทษทีกระทรวงดิจิทัลเนี่ยว่าต่อไปเนี่ยสเปคเรื่องของการอ่านป้ายทะเบียนเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับให้เขา endorse ว่าจะใช้มาตรฐานนี้ถือว่า TOR นี้ใช้ได้ copy กันไปแจกเลยนะครับอันนี้ก็จะทำให้ง่ายขึ้นนะครับครับมีคำถามไหมครับอินดีนี่เชิญเลยครับผมเสริมนิดนึงครับโดยฝั่ง ICA เราหรือคอนโซเทียมเนี่ยตามที่ดร.ภัสกรพูดว่าเรากำลังทำมาตรฐานบางตัวถ้าจะเห็นในราคากลางปัจจุบันราคากลางกล้องที่ DE มีราคากล้องที่เป็นอะเลติกแล้วนะครับในปีนี้คือปี61เดี๋ยวราคากลางใหม่เนี่ยเราพยายามทำมาตรฐานระบบอ่านป้ายทะเบียนที่เป็นอะเลติกอยู่อ๋ออันนี้ตั้งกล้องเลยอันนี้มีกรรมการตั้งเรียบร้อยแล้วครับจากฝั่งเน็กเทคครับมีทั้งนักวิจัยเอกชนครับแล้วก็ทางส่วนกลางผู้ใช้งานมาเป็นคณะกรรมการกลางในการร่างกับอีกการหนึ่งผมเสริมว่าปัจจุบันกลุ่มเราเนี่ยเราเรียกว่าเรามีแซนด์บ็อกซ์หรือว่าเทสเบสก็คือพื้นที่อยู่ที่ AIT ในกลุ่มเราเนี่ยก็บริจาค กล้องบริจาคซิสเต็มเข้าไปวางไว้ตรงกลางใครต้องการเทสซิสเต็มไหนซอฟต์แวร์ไหนไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยหรือคนจะซื้ออยากเห็นว่าซื้อแล้วได้อะไรความถูกต้องแค่ไหนไปเทสได้เลยไปวิสิตที่นั่นได้เลยหนึ่งเรามีตัวอย่างเทสอยู่แล้วแล้วเราก็เอาซอฟต์แวร์ท่านไปเทสได้ คนที่จะใช้ก็ไปดูได้
หรือนักวิจัยใหม่ๆก็ไปใช้พื้นที่ได้แล้วกำลังจะปรับไปเป็นเวอร์ชั่น2เดี๋ยวบ่ายนี้เรามีประชุมแล้วคุยกันงั้นอนาลิติกใหม่ๆเราเองจะร่วมกับทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเซตราคากลางเพื่อไปรองรับให้หน่วยงานรัฐซื้อได้ง่ายขึ้นในราคาที่ไม่ต้องมาทะเลาะกันเพราะทุกวันนี้ราคานี้ต้องเป็นการดิโกเชตกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายผู้ซื้อกับผู้ขายกับผู้ซื้อกับผู้จะให้ซื้อด้วยผู้ซื้อคือเทศบาลผู้จะให้ซื้อคือมหาดไทยคณะกรรมการกลางมานั่งทะเลาะกันอยู่นั่นแหละมันถูกหรือแพงสุดท้ายไม่ได้ใช้เดี๋ยวเราจะเซ็นให้ว่าถ้าเป็นเฟซหรืออ่านป้ายทะเบียนเวลาอ่านป้ายทะเบียนมันมีเยอะมากนะครับรถที่วิ่งมาจอดแล้วอ่านรถที่วิ่งผ่านวิ่งความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วอ่านรถที่วิ่งความเร็วเกิน130งั้นมันแตกต่างกันเยอะมากงั้นรถที่จอดกับรถความเร็ว130มันราคาเท่ากันไม่ได้ครับความถูกต้องต้องการเท่าไหร่ความถูกต้องบอกต้องการ70 80ราคาก็จะต่างกันถูกต้องราคาก็จะต่างกันครับแต่เราจะเซตมาตรฐานให้เพื่อง่ายในการจัดซื้อและหยิบไปใช้งานครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรื่องตอบเรื่อง directory นะครับก็ directory เนี่ยเดิม SIPA เนี่ย SIPA คือตัวซอฟต์แวร์นะครับตอนนี้เราเปลี่ยนคือ SIPA เนี่ย terminate แล้วก็ตั้งหน่วยงานใหม่จริงๆไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันขึ้นที่กว้างขวางขึ้นดิจิทัล economy เราแบ่งออกเป็น5เรื่องอุตสาหกรรมดิจิตอลนะครับมันก็จะมีซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์เราเรียกว่าสมาร์ทเดเวิร์สแล้วก็เซอร์วิสนี่จะเป็นเช่นเรื่องของ Data Center นะครับแล้วเรื่องของคอนเทนต์เรื่องของเกมด้วยมูฟวี่ด้วยแอนิเมชันแล้วเรื่องสุดท้ายเรื่องของเน็ตเวิร์กอย่างพวกลอล่าพวกอะไรพวกนี้นั้น5อุตสาหกรรมเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องทำเดเรคทอรี่เหมือนกันเราต้องจับลงทะเบียนมี KPI ตัวนั้นอยู่ครับผมรับมา 1,500 รายลงทะเบียนครับในปีนี้ครับแต่ว่าต้องมีอย่างต่ํา 1,500 รายเป็นหมื่นรายครับครับโอเคท่านครับมีนิดเดียวผมเห็นกล้องวงจรปิดกับจราจรแล้วมันมีแนวทางอะไรมั้งไหมครับที่เอกชนที่อยากลงทุนอยากจะช่วยติดกล้องนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ารัฐบาลบอกว่าไม่มีงบแต่ว่ามีค่าปรับนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านก็เก็บค่าปรับได้ทุกวันนะครับมีหนทางไหมฮะว่าถ้าเอกชนบอกว่าขอแค่ 1% ก็พอไม่ต้องถึงกับครึ่งอันนี้สมมติเฉยๆนะครับสมมติอยู่ในห้องนี้เป็นห้องที่เป็นแซนด์บ็อกซ์นะฮะเราคิดเราสมมุติเราติดต่างกันได้แล้วก็แชร์กันเนาะเป็นความคิดต่างๆเนี่ยสมมุติเอกชนบอกว่าขอแค่ 1% ก็พอร่วมกันแล้วก็เอกชนก็ลงทุนนะครับ 1% ของการคิดค่าปรับเนี่ยมันก็รีเทิร์นไปพอครบราคากล้องก็จะไม่เอาอีกเลยสมมุตินะครับเป็นไปได้ไหมครับอันนี้ถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ครับถามท่านลองท่านรองดูที่ว่าท่านบอกว่าที่เองความคิดนี้มีการทำแล้วนะครับผมก็เห็นมีการทำในหลายพื้นที่เช่นนนทบุรีหรือในบกจรนี่ก็จะทำแล้วก็พอพูดออกไปคนก็จะมีคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยครับครับแต่ว่าในใจผมเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรนะครับก็อยากจะฝากเรื่องเดียวคือสิ่งที่สมาร์ทอะไรก็แล้วแต่อยากจะทำให้คุณภาพชีวิตหรือว่านิสัยของคนดีขึ้นครับนะครับอย่างเรื่องจราจรเนี่ยผมบอกเลยว่าที่เราเรียนกันมา 3E เนี่ย education enforcement engineering หรือแม้แต่ตอนนี้ก็จะมี emergency management เนี่ยนะครับไอตัวสำคัญที่สุดก็คือ enforcement ไม่ใช่โทษนิสัยที่เป็น discipline เนี่ยไม่ใช่ว่าโทษหนักแล้วจะทำให้นิสัยเขาดีนะหรือเปลี่ยนไม่ใช่ครับแต่ถ้าเขาทำผิดแล้วเขาถูกลงโทษทุกครั้งอันนี้จะทำให้เขาไม่ทำจราจรก็เหมือนกันผมบอกเลยว่าจราจรของประเทศไทยคือสะท้อนวินัยของคนไทยที่เห็นอย่างชัดเจนนะวินัยจราจรคือวินัยของชาติเราเห็นเลยว่าคนที่เอาเปรียบจะได้เปรียบตลอดผมแซงซ้ายผมปาดหน้าไปข้างหน้าแล้วผมก็แซงเข้าไปก็ทำงี้ทุกครั้งเลยแล้วผมก็เขาทำงี้ผมทนไม่ไหวแล้วผมก็ต้องทำแบบเขาทุกคนก็อยากจะทำอย่างนั้นแล้วมันเป็นการเอารัดเอาเปรียบนี่เป็นเรื่องเล็กๆนะครับเอาลูกเข้าโรงเรียนไม่ได้ก็ฝากแล้วเพราะว่ามันลูกไม่ต้องเก่งก็ฝากมันทำได้มันก็ไปชานอลนั้นผมก็ต้องไปชานอลนั้นผมจะไปโรงพยาบาลผมฝากได้คนฝากได้มันแซงไปเลยผมก็ต้องไปชานอลนั้นสิ่งที่ผมอยากเห็นพวกนี้ถ้ามีสมาร์ทdevice หรือสมาร์ทอะไรก็ได้ทำให้มันเป็นสมาร์ทมอรัลิตี้ทำให้ผมเรียกอย่างนี้นะครับให้มันเป็นสิ่งที่ทำให้นิสัยของคนเนี่ยดีขึ้นมีวินัยเห็นแก่ส่วนรวมมากขึ้นเห็นแก่สาธารณะมากขึ้น
แล้วก็เด็กๆเนี่ยโตในสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นผมบอกเลยนะครับเราเนี่ยหลายท่านส่วนใหญ่จะเกิดมาในปีที่มีคนเกิดปีละล้านคนขึ้นไปนะครับพลเมืองไทยเนี่ยมี60กว่าล้านมาหลายปีแล้วเมื่อกี้ท่านผอ.พูดว่า70ล้านคนนักท่องเที่ยว3ล้านไม่ใช่70ล้านนะครับเหลือ65ล้านแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าคนเด็กไทยปีที่แล้วเกิดแค่7แสนคนเคยเกิดมากที่สุดถึงล้าน2แสนคนต่อปีแต่มันลดลงทุกปีเพราะฉะนั้นผมทำนายเลยว่าเมื่อก่อนมหิดลเคยทำนายไว้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับว่าปี61เนี่ยเราจะมีคนไทย68ล้านคนแต่มหาไทยเพิ่งประกาศเมื่อต้นปีนี้ว่าเรามีคนไทยแค่65ล้านคนเพราะเด็กเกิดน้อยแล้วคนแก่ที่เป็นรุ่นเบบี้บูมเนี่ยจะตายแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งก็จะเกษียณแล้วเดี๋ยวอยู่ไม่นาน80ก็ตายแล้ว ก็ผมบอกเลยว่าอีก10ปีคนไทยจะเหลือ60ล้านคนแล้วก็จะถอยหลังไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะถึง50อีก20ปีอาจจะเหลือแค่50ล้านคนครับแล้วคนที่เกิดเยอะคือคนที่การศึกษาน้อยคนมุสลิมคนชาวเขาอันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับผมไม่ได้ว่าไปพูดอย่างนี้คนรวยคนที่เรียนดีไม่มีลูกไม่อยากแต่งงานคนรวยก็มีลูกหนึ่งคนมีลูกน้อยครับก็อยากจะผมก็เห็นสมาร์ททุกอย่างก็อยากจะเห็นสมาร์ทในเรื่องนี้ครับที่จะทำไงให้สังคมไทยมีระเบียบมีวินัยเห็นแก่ส่วนรวมใช่ไม่ใช่โนฮูอย่างเดียวต้องโนฮาวโนสิ่งแวดล้อมโนคือมีจิตใจสาธารณะมีจิตใจอย่าสอนลูกว่าทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยอย่าสอนลูกว่าของหลวงไม่เป็นไรอย่าสอนลูกว่าเรื่องของคนอื่นอย่าไปยุ่งจริงๆเรื่องไม่มีเรื่องของคนอื่นครับเรื่องส่วนรวมเป็นเรื่องของเราแต่คนไทยก็จะเงียบจะไม่ยุ่งแต่ผมอยากให้มีพวกนี้แล้วถ้ามันสอนได้นะครับแล้วมันใช้กล้องพวกนี้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้มันจะดีอย่างที่ผมบอกว่าผมอยากบังคับให้สถานบริการนะครับติดกล้องวงจรปิดแล้วบอกแล้วทุกคนก็จะอย่างจีนเนี่ยนะครับเขามีหมวกเลยเขาติดกล้องวงจรปิดไว้ที่หมวกจราจรเขาไม่ตั้งด่านเขาจะตั้งด่านเดียวคือด่านเมาแล้วไปถึงปุ๊บเขาใช้หมวกมองเป่าเสร็จเขาส่องปุ๊บไม่ต้องขอเลยครับเพราะมันขึ้นออนคลาวไปเรียบร้อยแล้วของไทยขอแล้วขออีกรับโทรศัพท์กันไม่หวานไม่ไหวจนเจ้าหน้าที่ต้องทุจริตหรืออะไรเงี้ยถ้ามันมีเครื่องมืออย่างนี้ให้แล้วมันในราคาที่ไม่แพงนะครับต่อไปมันก็จบเลย คุณเมาแล้วขับคุณโดนจับแน่นอนคุณเสียเงินที่ศาลแน่นอนคุณถูกปรับแน่นอนคุณทำหลายทีคุณเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีทางคอร์รัปชันได้เพราะว่ามันมีอุปกรณ์ที่บังคับอยู่แล้วขั้นตอนอยู่อย่างนี้นะครับหรือว่ารถที่วิ่งมาแล้วถูกบังคับเนี่ยอย่างเงี้ยผมอยากเห็นเทคโนโลยีเนี่ยช่วยเปลี่ยนนิสัยคนให้เห็นแก่ส่วนรวมขึ้นแล้วก็ดีขึ้นครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากเอกชนแล้วก็นักวิจัยต่างๆช่วยกันคิดนะครับคิดในแง่มุมนี้ขอบคุณครับอันนี้จริงๆแล้วอันนี้นี่เป็นแนวหนึ่งที่ผมคิดไว้เหมือนกันนะครับว่าสมาร์ทซิตี้นะครับเทคโนโลยีที่นำมาใช้น่าจะช่วยกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเอาสมาร์ทซิตี้ไปใช้แล้วก็กลายเป็นว่าจับผิดคนปฏิบัติงานนะฮะหรือว่าเร่งให้คนปฏิบัติงานต้องทำงานมากขึ้นก็คงจะโครงการนี้คงไปได้ไม่นานแต่ถ้ามาช่วยปรับเปลี่ยนผู้บริโภคให้มีนิสัยที่ดีขึ้นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากขึ้นผมว่าโครงการนั้นก็จะไปได้เร็วนะครับแต่ขณะเดียวกันเนาะถ้าเป็นโครงการที่ลงไปยุ่งเกี่ยวกับผู้บริโภคเยอะๆเขาจะเกิดแรงต่อต้านเหมือนกันครับครับเชิญท่านพี่ประกอบนี้ฮะถ้าเราชวนคิดว่าเมื่อกี้บอกว่าทำยังไงให้มันได้เร็วครับถ้าเราจะของบดีป้าสักพันล้านเอามาทำ implement จุดเสี่ยงทั้งประเทศไทยเลยแล้วเราก็โอนให้ตำรวจแล้วก็เอาค่าปรับเนี่ยมาคืนดีป้าบางส่วนแล้วก็แบ่งกับตำรวจแล้วก็ implement สิ่งที่ผมเห็นที่เราจะได้คือหนึ่งได้ระบบประเทศแล้วก็วัฒนธรรมชีวิตพวกเราจะดีขึ้นจะดีขึ้นกับอีกการหนึ่งผมเชื่อว่ามันจะสนับสนุนงานวิจัยในเมืองไทยนักวิจัยจะมีพื้นที่ได้ใช้งานจริงมีป้าเป็นคนซื้อเอาไป implement คือมันมีกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งนะครับว่าตำรวจจะจับกลุ่มได้เนี่ยต้องเป็นกล้องของพัสดุของตำรวจต้องเป็นกล้องตำรวจงั้นถ้าใครทำก็แล้วแต่เนี่ยต้องโอนให้ตำรวจเป็นของเราแล้วให้ตำรวจเอาไปจับไม่ได้
มันมีกฎหมายอยู่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเรียนปรึกษาดร.เอหรือปรึกษาพวกเราว่ามันเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้หรือเอกชนต้องลงทุนบางส่วนก็เมบีนะผมว่าจริงๆมีหลายคนที่พร้อมจะลงทุนถ้าเป็นไปได้นะครับผมว่าถ้าอย่างเงี้ยเราจะพรีเมนต์ทีเดียวพันจุดเสี่ยงได้เลยขอบคุณครับครับมันอยู่ที่ตัวบิสเนสโมเดลนะครับคือถ้าเกิดว่าเราจะลงทุนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องนี้ไปครับว่าคือมันไม่ใช่แค่ดูจับปรับแล้วก็วนอยู่แค่นี้ครับคือเราจะมองไปไกลกว่านั้นเพราะว่าผมกำลังมองเรื่อง data เพราะว่าdata เนี่ยมันมี value มากกว่าแค่ไปใช้ปรับจับปรับนะครับจริงๆ data มันไม่ได้สิ้นสุดแค่วงตำรวจตรงนี้เพราะ data เนี่ยมันอาจจะเอาไปสกัดanalyze ไปทำอย่างอื่นได้ครับคือมันอาจจะมีเส้นทางของมันอีกหลายเส้นทางนะครับถ้าเกิดเราลงทุนเนี่ยเราก็อยากจะลงทุนที่เป็นอินฟราที่เป็นกลางของประเทศลงทุนเพื่อ data มากกว่าใช่ครับแล้วเอาไปใช้ได้หลายงานครับครับคำถามจากฟลอร์มไหมครับมีไหมฮะถามได้ทุกเรื่องนะครับนานๆทีที่ทุกท่านในที่นี้จะเข้ามาอยู่ร่วมกันนะฮะทั้งเทคโนโลยีทั้งการท่องเที่ยวทั้งท่านตำรวจสวัสดีครับทุกคนผมเป็นคนจีนพูดภาษาไทยไม่เก่งอ่ะครับผมจะมีข้อหนึ่งน่าจะเกี่ยวกับเราที่นี่ทุกคนอ่ะเมืองจีนเนี่ยเมื่อก่อนมีอยู่อุบ่อเหมือนกับเราที่เมืองจีนชื่อดิดิตาเชอร์อ่ะอุบ่อคือเขาเอามาแล้วให้เป็นเรานั่นเราเมื่อก่อนเมืองจีนผมไม่กล้านั่งแท็กซี่เพราะว่าเนี่ยเขาจะไปตลอดแล้วก็รถติดเขาไม่ไปสร้างก็ไม่ไปไกลก็ไม่ไปแล้วก็ไม่ไปเลยพวกนี้ไม่ไปเลยฮอมมองอ๋อช่วงที่ฮอมมองจะร่วมงานฮาเทสินาหายามาเลยครับตอนนี้ไปที่เมืองจีนอ๋อใช้ดีดีเนี่ยสบายมากเมื่อก่อนสุดท้ายผมก็ซื้อรถไปฝากที่เซินเจิ้งเพราะว่าผมกว่านั่นแท็กซี่แล้วตอนนี้เนี่ยไม่ต้องใช้รถผมบอกผมมีเครื่องแล้วนะแสนกว่าเครื่องอยู่ที่เซินเจิ้นแล้วก็ใช้ดิบเขามีมี Wi-Fi มีอะไรทุกอย่างให้แล้วก็มีนั่งให้ด้วยแต่ว่าที่นี่สุดอันนี้ก็มีปัญหาแต่ว่าตอนนี้มันจีนเนี่ยค่อยๆแก้เรียบร้อยแล้วมันก็ตอนนี้เขาใช้ดิบล้อมไม่น้อยกว่า2ปีต้องใช้ล้อมใหม่ต้องอะไรหลายๆอย่างที่ช่วยแต่ว่าประเทศไทยอยู่อุโปที่ประเทศไทยรู้สึกนะเห็นเขาแท็กซี่จะไปดีเขาจะไปดีเขาแล้วที่ผ่านมาพ้องอยู่เมืองไทยใน20ปีแล้วสมัยก่อนคนไทยอ่ะดีมากเลยนั่นแท็กซี่เนี่ยดีมากๆเลยแล้วล่าสุดในแท็กซี่เนี่ยจริงๆแย่มากเลยเพราะอันนี้เกี่ยวกับท่องเที่ยวคนจีนอ่ะโดนแท็กซี่หลอกเนี่ยบ่อยๆเลยพ้องผู้ภาษาไทยยังได้อ๋อแท็กซี่ออกจากสุวรรณภูมิออกมาไม่เกิน5นาทีคุยราคาละถ้าไม่เข้าไม่ให้ค่า500ยังให้พ้องลงที่บนทางหลวงอันนั้นเพิ่งเจอไม่ถึง1ปีแล้วพ้องบอกไม่เป็นไรพี่จะใจเงินอะไรเราให้ได้สุดท้ายก็ต้องให้ค่า500คือตอนนี้พ้องได้ยินในเมืองไทยก็มี APP ตัวหนึ่งเกี่ยวกับแท็กซี่เนาะรู้สึกเกี่ยวกับแท็กซี่โอเคแล้วแท็กซี่อะไรแท็กซี่โอเคพ้องคิดเนี่ยอย่ารู้หนึ่งก็คือกรมไม้ไทยจะมีให้เป็นอูเบอร์อยู่ได้หรือเปล่าอันนี้หนึ่งสองเนี่ยถ้าเราจะไปคอนโทรลแท็กซี่ทำอะไรให้เป็นดีได้จริงๆไม่อย่างนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ย FIT คนจีนมาที่นี่เนี่ยเที่ยวในเยอะแล้วก็ตอนนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กดีมากเลยก็อะไรทุกอย่างแล้วก็ไปหาที่Facebook มันจีนจะหาที่ในวีแชทครับสาระคุยเรื่องนี้เรื่องเดียวครับโอเคขอบคุณครับเข้าใจนะฮะเข้าใจตอนนี้รู้สึก Uber เขาจะบอกว่ายกให้ Grab ไปแล้วเมืองไทยนะเขาจะไม่ทำตลาด Uber แล้วครับครับครับเจออะไรครับก็เข้าใจว่าไอ้ดีดีเนี่ยดีดีไม่รู้ออกเสียงไงนะครับดีดีเขาเข้าใจว่าเขาซื้อ Uber ใช่ฮะ Uber ก็แพ้ที่ตลาดจีนเหมือนกันฮะครับครับแต่เมืองไทยคือผมคิดว่าอย่างนี้ครับคือเรามันก็ต้องพบกันครึ่งทางนะเพราะว่าอย่างสิงคโปร์เนี่ยคนที่ขับ Uber ก็จะต้องไปรีจิสเตอร์ไปลงทะเบียนครับเพราะว่าเราก็ต้องคอนโทรลคุณภาพนะครับของคนขับแท็กซี่ด้วยนะครับแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยผมอันนี้ส่วนตัวนะครับผมเข้าใจว่าเราไปแก้ปัญหาอีกแบบนึงด้วยการที่รัฐไปทำแท็กซี่โอเคขึ้นมา
นะครับมันอันนี้ไม่แน่ใจว่าผิดหรือถูกนะครับก็ออฟได้ขอแล้วกันนะครับใช่ใช่ผมไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีเพราะว่าเหมือนกับเราไปทำโมโนโพลีตลาดนะครับแข่งตลาดทำให้อินโนเวชันอ่ะมันเกิดไม่ได้เพราะว่ารัฐไปทำเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำในส่วนตัวจริงๆนะครับเพราะว่าผมคิดว่าต้องทำกลับกันก็คือว่าเราต้องส่งเสริมให้พวกนี้เกิดนะครับพวก Uber Lyft หรือว่า Grab อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าทำยังไงให้มันพบกันครึ่งทางแบบสิงคโปร์ได้นะครับเพราะว่าเรายังไงก็ตามเราก็ต้องคอนโทรลไม่งั้นเนี่ยไอ้พวกโทษทีครับคนที่เขาทำถูกต้องเนี่ยเขาก็เสียเปรียบนะครับอย่างที่ท่านว่านะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยโลกมันเปลี่ยนนะครับคนที่ขับแท็กซี่อยู่เดิมทุกวันเนี่ยเขาก็ต้องรับรู้ว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนคุณก็ต้องปรับตัวด้วยนะครับอันนี้เป็นสาเหตุที่รถแดงเชียงใหม่เนี่ยนะครับเริ่มจะปรับตัวเพราะว่าเขารู้ว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนไม่งั้นเขาตายแน่ๆนะเขาเลยยอมรับเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ได้เมื่อก่อนเนี่ยผมเข้าใจว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะแอนตี้มากเขาจะไม่รับเลยนะครับ中国人呢很大的那就พูดภาษาจีนนิดหน่อยนะที่ชูชูชิเชอร์เนี่ยคือรถแท็กซี่เนี่ยไม่ค่อยดีพูดได้ครับครับเนี่ยผมจะพูดภาษาจีนไปเดี๋ยว2คนเดี๋ยวท่านฟังไม่รู้เรื่องนะฮะคือนักท่องเที่ยวจีนมาเยอะมากนะฮะล้าน5ไม่ใช่2ล้านกว่าจริงๆนะฮะในทั้งหมดคนมา10กว่าล้านที่เชียงใหม่เราเองรถมีเชียงใหม่แท็กซี่ปรากฏว่าลุงที่ขี่แท็กซี่เนี่ยตาลุงมหันเนี่ยตาดูตาลุงก็ดูไม่เห็นจะกดก็ช้าจะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วความเสถียรก็ไม่ดีอีกโปรแกรมนะถ้ายังไม่ดีเนี่ยมันต้องค่อยๆทำค่อยๆเป็นแล้วสนับสนุนไปแล้วเทคโนโลยีไทยก็จะดีผมเลยมองดูในอดีตจนถึงปัจจุบันนะอะไรอ่ะของไทยอ่ะที่เป็นของไทยแท้ๆที่ดีอ่ะถ้าดูว่าโอเคสมาร์ทไอดีการ์ดนะโอเคเนี่ยของไทยดีดีมากเลยใช่ไหมฮะสมาร์ทประชาชนนะฮะประชาชนอ่ะครับแล้วนอกนั้นนี่นะซื้อเอาทั้งนั้นเลยFacebook ก็ซื้อเอ้ยก็ใช้ของต่างประเทศหมดอ่ะแล้วอ่ะถ้าดูในโลกในเรื่องเทคโนโลยีนะตอนนี้ประกาศออกมาเนี่ย Microsoft ถูก Amazon ถีบลงมาเป็นอันดับ2เพราะว่าเอ้าแล้ว Amazon ทุกวันนี้เราใช้อะไร Amazon บ้างซื้อหนังสือไม่ใช่ Amazon ปรากฏว่าลึกๆอยู่ข้างในอ้าวเป็นเรื่องของคลาวด์เป็นเครื่องของเว็บสเกลเป็นเรื่องของเนี่ยที่เกี่ยวพันกับ CCTV เนี่ยซึ่งเราซื้อโดยไม่รู้ตัวเพราะว่า Windows พวกเรานี่สนิทสนมนะเราคุ้นเคยว่าทุกบ้านในบริษัทผมก็ใช้ Windows ทั้งนั้นแต่ปรากฏว่าเนี่ยณตอนเนี้ย Amazon วิ่งพรวดขึ้นมาแล้วในจีนล่ะจีนเนี่ยมีตีตี้มี Alibaba มีซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มเพย์เมนต์เองโอ้เถาเป่ามีนั่นมีนี่เขาครีเอทของเขาทั้งนั้นเลยนะฮะเกาหลีล่ะเกาหลีเนี่ยก็มีของเขาเองทั้งนั้นนะเทคโนโลยีต่างๆแล้วของไทยล่ะว้าเหวมากเลยอ่ะแล้วก็ไปไล่ซื้อที่อื่นสิงคโปร์ล่ะสิงคโปร์มาควบคุมแบบที่ดร.ภัสกรพูดใช่นะฮะโทเวเนี่ยนะ RFID ใช้ของไต้หวันนะแล้วเรามาดูหลายๆเรื่องนะเราว่าเราผลิตเองได้ไหมกลุ่มยานยนต์เนี่ยเก่งมากเลยยานยนต์อะไรสแปร์พาร์ทยานยนต์เพื่ออนาคตล่ะได้ไปเชียงใหม่นะฮะจักรยานร่วมกับ AASตอนนี้ปลดล็อกปั๊กปั่นจักรยานไปเลยฟรีฮะเดือนหนึ่งมันสะดวกมากเลยคนบางคนก็แอบไปตัดแล้วไปนาไปเก็บปรากฏว่าแท็กตามได้นะฮะแท็กตามได้ว่าเขาซ่อนชิปอยู่ข้างในอีกต่างหากนั่นอ่ะอันนี้ก็คือเป็นคดีใหม่คดีแอบรถอะไรสาธารณะขโมยรถซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นโลกใบใหม่ที่พวกเราไม่รู้อ่ะโดนภายใต้ตรงนี้อ่ะมอร์มอรัลิตี้ผมหนุนเต็มที่นะฮะพี่เบิ้มในตรงนี้เนี่ยฮะก็คือในเมืองประเทศเราอยู่ได้เมืองจะมีอัตลักษณ์เนี่ยต้องมีอเจ้าเนี่ยหรือว่ามีล้านนาสวัสดีเจ้าเนี่ยนะฮะมันเครื่องเอกลักษณ์ของเราอยู่แล้วต้องนำมาช่วยในการคงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความบ้านเมืองนะฮะคือสะดวกปลอดภัยน่ารักน่าอยู่ต้องมีสีคำครับนะครับครับเชิญคำถามฮะไม่แน่ใจว่าเวลาเป็นอย่างไรครับผมประชาชนทั่วไปจะขอความรู้อะครับเมื่อกี้ท่านวิทยากรบอกว่าประเทศหนึ่งดีใช่ไหมครับคราวนี้ผมมองว่าเขาเป็นโมโนโพลีนะผมก็เลยไม่แน่ใจว่า
ตกลงจะเป็นโมโนโพลีดีหรือไม่ดีขอความรู้ด้วยครับเขาควบคุมอย่างใกล้ชิดหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างนั้นจะดีไหมอะไรเงี้ยต่างๆเข้าใจว่าพูดถึง Uber นะครับ Uber คือผมหมายถึงว่าประเทศเราเนี่ยเราไปทำแอปขึ้นมาของรัฐเพื่อที่จะโมโนโพลีอันนี้ขออนุญาตมันจะพาดพิงหลายคนค่อยดีนะครับนี่เขาไปให้เขาเปิดนะเพราะว่ารัฐเนี่ยไปลงทุนกับเอกชนได้โอเคแล้วก็ที่ถ้าเราพูดง่ายๆคือข้อเสียของโมโนโพลีเนี่ยมันทำให้เกิดนวัตกรรมใช่เพราะว่ามันครองตลาดอยู่เจ้าเดียวใช่นะครับมันไม่เกิดการแข่งขันนะครับแทนที่เราจะส่งเสริมสตาร์ทอัพครับทำเองก็จบไปเลยไม่ต้องคนอื่นไม่ต้องทำแล้วอย่างพุทธอย่างสิงคโปร์นะครับข้อมูลของรถขอสมกเหมือนของเราเนี่ยนะเขาเปิดโอเพ่นนะครับเขาไม่ต้องไปทำแอปของแห่งชาติขึ้นมาเองพอเขาเปิดโอเพ่นแล้วเนี่ยมีคนมาทำแอปอีกเป็น10แอปอย่างเงี้ยก็คือเขาก็เปิด Data ให้คนไปทำตลาดทำอะไรแข่งขันกันคนก็ทำให้ดีที่สุดไอ้คนที่ดีที่สุดคือคนที่อยู่รอดได้นะประชาชนก็ได้ประโยชน์นะครับแทนที่จะรัฐจะลงทุนเต็มที่เลยแต่ใช้เงินเท่ากันจะได้1แอปแล้วก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีด้วยนะครับครับจริงๆมีหลาย strategy นะฮะอย่างสิงคโปร์ก็จะนิยมใช้เลยก็คือรัฐจะพยายามไม่บริการเองจะให้เอกชนลงมาลงทุนและบริการแล้วก็เวลาเกิดปัญหาขึ้นเขาก็ปิดบริษัทนั้นคือเปลี่ยนเป็นรายอื่นแทนเพราะฉะนั้นรัฐเองก็จะดูไม่ต้องปะทะกับคู่กรณีหรือว่าต้องชี้แจงอะไรเพราะว่ามันถึงว่าต้องตอนทำ TOR มันก็เป็นไปตามนั้นในเมื่อถ้าเกิดคุณปฏิบัติไม่ได้ก็ต้องมีการเปลี่ยนเจ้าครับอันนี้เข้าใจฮะจริงๆตัวอย่างที่เราเห็นกันทุกประเทศเลยเนาะคือสายการบินแห่งชาติแทบจะไม่มีประเทศไหนที่รอดสักรายนะครับสายการบินแห่งชาติเพราะว่าเกิดไม่เคยมีการพัฒนาเพิ่มเติมเพราะแทบจะไม่มีการแข่งขันสุดท้ายเราจะเห็นไหมฮะว่าเจแปนแอร์ไลน์สายการบินอเมริกาทุกอย่างรวมทั้งของไทยก็ไม่ค่อยจะมีการพัฒนาเท่าไหร่นะครับมันก็จะกลายเป็นแพ้เอกชนทั้งนั้นเลยอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างให้เห็นก็เพื่อให้เกิดการแข่งขันเกิดการพัฒนานะครับก็น่าจะเปิดโอกาสให้มีการลงทุนร่วมกันจากทุกๆแหล่งนะครับครับมีคำถามอีกไหมครับครับผมอีกคำถามสุดท้ายแล้วฮะคำถามสุดท้ายหิวกันแล้วฮะค่ะจากพระจอมเกล้าลาดกระบังนะคะรบกวนสอบถามดร.ณรงค์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเมืองนะคะไม่ทราบว่าคิดว่าภาครัฐควรจะออกนโยบายยังไงที่จะทำให้การดำเนินการเรื่องการขอเอกสารต่างๆค่ะลดขั้นตอนลงแล้วก็ดำเนินการได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพที่สุดอะค่ะอาจจะเป็นดร.ภาสกรด้วยที่จะช่วยตอบผมนะคุณค่ะมาจากภาคเอกชนนะฮะนะถามในภาครัฐดีไม่กล้าที่จะตอบก็คือควรจะในส่วนของในฐานะนายกสมาคมธุรกิจดิจิตอลนะฮะซึ่งตรงเนี้ยควรจะออกแพลตฟอร์มเพื่อลดขั้นตอนของการทำงานของการยื่นแล้วก็มีระยะเวลาในการพิจารณาที่แน่นอนถ้าใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยมันจะมีคือการทำงานทุกเรื่องนะถ้าทำแบบชอบที่พี่เบิ้มพูดเหมือนกันคือมาแก้ปลายเหตุไม่ได้มันต้องเขาเรียกว่า preventive การทำอะไรทุกเรื่องถ้ามี preventive นะป้องกันอาชญากรรมคนนี้เดินเข้ามาปุ๊บหน้านี้ใน data อยู่แล้วว่าเป็นอาชญากรซึ่งแจ้งจับอยู่แล้วเนี่ยถ้าตรงนี้เป็นความฝันสูงสุดคือการทำงานอะไรก็ตามถ้ารู้เป็น preventive ทำงานทุกเรื่องมีระบบการทำความเข้าใจชัดเจนแล้วการดำเนินงานมีโปรเซสชัดเจนแล้วเนี่ยมันก็ไม่คลุมเครือที่ผ่านมาเนี่ยก็คือตรงนี้แล้วจ่ายเงินก็เร็วขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้นะโปรเซสพวกนี้ถ้ามันมีปัญหาอยู่แต่ดีขึ้นเยอะแล้วนะตอนนี้ทุกอย่างการยื่นจดทะเบียนครับยื่นจองชื่อเร็วมากเลยอ่ะปั๊บปั๊บเสร็จหมดละผมก็เลยเห็นมันมีเบสแพคติสอยู่แต่กฎหมายประเทศไทยออกเยอะเกินอ่ะตอนนี้เยอะจนมึนไปหมดแล้วก็บางอย่างมันจำกัดและทำให้คนเอกชนไม่ลงทุนนะนี่ผมก็ห่วงในมันในดีมีเสียในเสียมีดีอ่ะแต่ทำอย่างไรถ้าคนให้มันเอื้อต่อการอยู่การทำงานนะฮะ
การไปมาหาสู่อะไรต่างๆให้ดีเนี่ยภายใต้ความมั่นคงมันก็ไปได้ครับอันนี้ก็คือครับเชิญคุณดร.ภัสกรสั้นๆนะครับก็ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของ Ease of Doing Business ซึ่งทางสรอเขาทำอยู่นะครับเพราะว่าคีย์มันคือต้องทำไงให้ได้ value ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการนะเพราะตอนนี้โอเคผู้รับบริการเราอาจจะเห็นว่าเขาได้นะครับแต่ว่าผู้ให้ล่ะคนเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้แวลูอะไรจริงๆมันมีแต่ว่าเขาโดนบังคับเขาต้องไปปรับสกิลต้องไปทำอะไรแล้วเขาไม่เห็นหรือเปล่ามันทำให้เขาไม่เข้าไปทำนะครับแล้วก็ประเด็นหนึ่งคือตอนที่เขาพยายามที่จะปรับระบบบริการภาครัฐให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นดิจิตอลเนี่ยคือผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะคือเดิมเนี่ยเขาไปดูโฟลว์ของเดิมแล้วก็พยายามที่จะเอาดิจิตอลเข้าไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเบสออนโฟลของเดิมเพราะมันเป็นดิจิตอลเนี่ยคุณทำใหม่ใช่ใช่เพราะว่าเราต้องไปทำให้มันโปรเซสมันเป๊ะๆตามเดิมแล้วเอาดิจิตอลไปเนี่ยมันจะยากกว่าครับผมก็คิดว่ามันอาจจะไปติดตรงนั้นเพราะมันอาจจะมีเพราะมันมีบทกฎหมายบางอย่างที่บังคับว่าต้องมีอันนี้ต้องพินอันนี้ออกมาต้องอะไรเงี้ยมันเลยทำให้คิดใหม่ทำใหม่ไม่ได้นะครับมันได้คิดเพื่อจะเอาดิจิตอลเข้าไปแทรกเนี่ยยากกว่ามันมีอันนึงเคสนึงที่สิงคโปร์เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องรถไร้คนขับนะครับไอ้รถไร้คนขับเนี่ยมันมีอยู่5สเต็ปนะครับเขาเคยเอารถกอล์ฟไปวิ่งอยู่ในสวนสาธารณะนะครับแบบไร้คนขับนะครับปรากฏว่าคนเนี่ยชอบไปยุ่งกับพวงมาลัยอยากจะท้าทายนะครับแต่ว่าวันนึงเขาบอกเอาพวงมาลัยออกไปเลยแล้วขั้นก้าวจากสเต็ปที่1ไปสเต็ปสุดท้ายก็คือไร้คนขับโดยไม่มีพวงมาลัยเลยอันนั้นไปเร็วกว่าเพราะเขาไม่ต้องมาปวดหัวกับถ้าคนมาแตะพวงมาลัยแล้วจะทำยังไงคนชอบไปหมุนไปตรงนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นการกระโดดคิดใหม่ทำใหม่ไปเลยครับก็คือต้องมารีดีไซน์โปรเซสใหม่เนาะแต่อย่างที่บอกนะครับหน่วยงานรัฐเนี่ยอย่าลืมว่าเรามีถึงการตั้งเป็นสตง.คือเรามีหน่วยตรวจด้วยอะถ้าจะคิดจริงๆต้องคิดครบหมดนะครับเวลาตรวจก็จะตรวจยังไงนะครับถ้าเกิดออกแบบให้เขาตรวจได้ด้วยเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่าลืมว่าต้องไปให้เขามีส่วนร่วมด้วยครับปัญหาตรงนี้มีหมดนะครับทั้งภาคเอกชนก็มีภาครัฐก็มีนะครับแล้วก็ต้องคิดให้โดยรวมกันครับผมครับผมขอบคุณฮะมีคำถามอีกไหมฮะน่าจะหยุดได้แล้วเนาะถามจุใจมากเลยวันนี้เยี่ยมเลยครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านวิทยากรนะครับทั้ง5ท่านนะครับก็มาให้ความรู้ให้ความกระจ่างนะครับแล้วก็ให้แนวคิดนะครับสำหรับการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ไม่ว่าจะเป็น CCTV หรือด้านต่างๆก็ตามนะครับผมก็ขอเสียงตบมือให้กับท่านวิทยากรหน่อยนะครับค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะขอเรียนเชิญดร.สิริชัยกิติวราพงศ์นะคะมอบของที่ระลึกให้กับท่านวิทยากรนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะสาบานเนี่ยความรู้ที่เราได้ไปนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอีกค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งกลับกันนะครับเรายังมีของรางวัลเหลืออยู่อีกมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะหยิบรางวัลกันต่อนะครับลูกค้าที่เข้าไป